นางนางไปนั่งกันไปเขาออกกับเขาฟังไปเนี่ยจะเขากล้องเขาเอ้ยคนก่อยลูกเราเนี่ยมาไปไหนมันมาฆ่ากันเนี่ยบ้านบ่ได้แต่ย่ายคนเดียวคนออกมาแล้วของดีเนาะเอามาแบ่งผมใส่ได้แปลงเอาไปเอาไปเดือดแก้วน้ำตั้งที่ก็ได้รักบวมสมดุลของระบบร่างกายให้ดีขึ้นเฮ็ดให้ระบบร่างกายเฮานี่ครับดีขึ้นก็เลยว่ามันบ่เป็นหยามันสิดีไปได้จังได๋นะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นทฤษฎีของการดูแลสุขภาพแบบเทคโนโลยีนะครับเป็นหลักสูตรของซื้อเพิ่นชื่อว่าอันนี้ในการอบรมนะครับในการข้อมูลนะครับเพิ่นบอกว่าเป็นสูตรของอันเบิดไอสไตล์ที่เขาเจ้าคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเอาอย่างคําว่าพลังงานนี่มาซอยคนนี่นะครับแล้วในบักเนี่ยมันมีอะไรคะมันมีสารหรือว่ามีตัวอะไรมั้ยคะมีแร่มีหินมีอะไรอย่างงี้มั้ยคะในตัวในบักจริงๆแล้วทํามาจากอะไรบักจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็บ่เคยลือเบิ่งนะครับเนาะฮู้แต่ว่าเพิ่นคิดบัตรมาเพิ่นก็บอกว่าในบัตรนั้นมันมีพลังงานเท่านั้นครับซึ่งพลังงานตัวนี้เพิ่นเฮ็ดจากอีหยังมาน่ะผมก็บ่รู้คือกันเขาเคยบอกมั้ยคะเขาเคยอธิบายมั้ยก็บอกว่าเป็นวัตถุจากธรรมชาติชนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ไม่เคยลื้อดูนะครับมันมีเน็ตตัวนั้นไม่ใช่ผมก็เน็ตเอวแล้วก็ขับรถได้สบายครับมันมีอาการปวดโปรพาวเวอร์การ์ดแต่กับซุ้มว่าสื่อยันลำบากผ่านหาสิ่งดังกล่าวนะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือศาสตร์ทุกศาสตร์วันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีการขยายทั่วโลกนะครับซึ่งผมก็ดูในการ์ดที่ว่ากันดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถหาข้อมูลเมื่อสักครู่ก็ลองสแกน QR code ดูก็ไม่เห็นข้อมูลอะไรก็แสดงว่าเจตนาชัดเจนนะก็คือหลอกลวงแน่นอนนะครับแล้วก็จับมาตั้งนานผมก็ยังรู้สึกไม่อุ่นไม่อะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่ยังไม่กระชุ่มกระชวยเพราะเมื่อคืนก็นอนน้อยก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ทำให้รูทีนรู้สึกเฟรชอะนะครับสมมติว่าให้มีการนำไปใช้ได้จริงเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าโฆษณาเนี่ยต้องไม่โฆษณาเกินจริงอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถมีสรรพคุณ 108,000 ประการหรือว่ารวมถึงมีการทำให้เชื่อได้ว่าต่างๆไปและสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายครับเมื่อกี้ทราบข่าวว่ากระบวนการเขาเนี่ยมีการอบรมและมีการให้ซื้อบัตร 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ให้มา 4-5 บาทแล้วคนดังกล่าวก็ไปขายต่ออะไรต่างๆในบัตรราคา 1,400 บาทเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการจูงใจที่ทำให้ค่อยเขวและสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าอบรมนะครับหรือตกอยู่ในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านถือว่าท่านทำลายความชอบธรรมของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวท่านลงไป